ส่งออกไปต่างประเทศได้ในแบรนด์สินค้าของบริษัทซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปีที่แล้วนะครับจนถึงปีที่แล้วเนี่ยเราทำแคมเปญร่วมกับดิสนีย์เนี่ยทั้งหมดเนี่ย2แคมเปญในปีที่แล้วนะครับคือเมื่อประมาณช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้วเราทำแคมเปญ Avenger ภาคแรกหรือภาคง่ายๆคือภาคแรกนะครับจริงๆเป็นแคมเปญแรกที่เราร่วมมือกับที่นี่แล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆนะครับช่วงปลายปีเราทำซูมคอลเลคชันออกมาซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆจากลูกค้านะครับจนถึงขนาดที่ว่ามีดาราเกาหลีทุกท่านน่าจะพอรู้จักคือแบ็คพิงค์นะครับแบ็คพิงค์เดินเข้าเซเว่นนะครับเจนนี่บอกที่โซคิวนะครับเราก็มีคนที่เป็นกระแสของวงนี้นะครับไปบอกว่าน้ำเต้าหู้เรายอดขึ้นเพราะว่าเจนนี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบอก This is so cute นะครับแล้วก็บอกไปทั่วโลกเลยว่า This is so cute ผมเชื่อว่ามันไม่มีทางเกิดโมเมนตัมที่ได้ถ้าไม่มีการร่วมมือกันระหว่างเรากับ Disney ซึ่งเป็น Global Partner ครับเรื่องพวกนี้มันทำให้เราเรียนรู้ว่าจริงๆสินค้าโทรศัพท์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยเราทำของดีเรามั่นใจคนเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ในประเทศเรานะครับมี Market Share แบบน้อยมาก 3-4% อะไรเงี้ยครับใน Market Share ของคนเหลืองบ้านเรากับดิสนีย์ซึ่งเป็นบริษัทที่น่ารักแล้วก็ใหญ่มากเป็นโกลบอลนะครับโดยที่เราทำสองแคมเปญด้วยกันนะครับอันหนึ่งเป็น Marvel Family อีกอันหนึ่งเป็น Marvel Mini นะครับ Mini Hero นะครับนี่คือโปรดักต์รวมๆที่เรามีนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปเราก็จะมีโปรดักต์ในปีนี้อีกหลายตัวเหมือนกันที่จะค่อยๆทยอยลอนช์ออกมาใน Q4 นะครับแต่เร็วที่สุดน่าจะเป็นไฮโปรตีนที่ทุกท่านกำลังจะได้กินเร็วๆนี้เพื่อเข้าใจแล้วก็ให้แคมเปญนี้น่าสนใจมากขึ้นนะครับผมไปเร็วว่าจริงเรามีของแจกด้วยนะครับและทุกท่านที่คือวันนี้ของพรีเมียมยังไม่เสร็จนะครับเรามีตัวอย่างซึ่งตัวอย่างแก้วแล้วกันนะครับตัวอย่างแก้วเมคานิกมันซิมเปิลมากนะครับคือเนื่องจากว่าเราอยากให้ลูกค้าใหม่ๆมันเกิดการลองนะครับเกิดการ trial เพราะฉะนั้นเนี่ย3ลายนะครับคือคล้ายกันได้นะครับไม่เหมือนกัน3ลายที่ไม่เหมือนกันนะครับเป็น1แต้ม3แต้มได้แก้วนะครับ6แต้มบวกกันนิดหน่อยให้กระเป๋า9แต้มบวกกันนิดหน่อยได้กระเป๋าล่างนะครับซึ่งน่ารักมากนะครับกระเป๋าล่างเดี๋ยวผมใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วให้ที่อยู่ไว้เดี๋ยวผมให้น้องนะครับส่งไปให้ทุกท่านนะครับแต่แก้วเนี่ยก็ quality ดีนะครับผมตามพาสให้ดูเล่นนะครับทุกคนจะได้นะครับแต่ว่าที่ผู้บริโภคจะได้จากเราโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยเราเพิ่งจะมาเริ่มทำตลาดเนี่ยทำการตลาดเนี่ยในช่วงหลังๆนะคะส่งเสริมสิ่งที่พูดถึงคุณภาพนะคะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดรอยยิ้มเกิดความสุขเกิดความประทับใจแล้วอะค่ะก็จะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพก็จึงเป็นที่มาที่ไปค่ะของการร่วมมือกันนะคะในการจับมือกันที่จะสร้างสรรค์นะคะผลิตภัณฑ์ที่นอกจากอย่างที่เมื่อกี้คุณสุราพูดหรือคุณชนาพูดแล้วเนี่ยคนเห็นแล้วก็อยากขวานะคะมีไว้ในมือแล้วก็ยิ้มนะคะบริโภคเสร็จแล้วก็ฟินนะคะก็เรียกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากที่จะทำร่วมกันค่ะเหมือนวันนี้ให้พี่อารันแมนมาดูแลน้องดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นได้ยังไงคะปกตินะที่จู่ๆเนี่ยนะคะเลือกน้ำเต้าหู้ใครจะไปนึกคะน้ำเต้าหู้รสอะไรดีวันนี้รสไอรอนแมนใช่ไหมคะครั้งนี้เราก็จะมีรสฮัลค์มีฮอตด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบโซลเข้ามาหรือเปล่านะคะให้วันนี้จะให้ใครฮีโร่คนไหนดูแลเราดีนะคะแต่ว่าทางนี้เห็นบอกว่าตอนแรกก่อนหน้านี้เรามี2คอลเลคชันที่ทำไปแล้วใช่ไหมคะก็คือเป็นMarvel Kawaii อันนี้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นเลยคือมาจาก Infinity War ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นจุดกำเนิดนะคะของhashtag น้ำเต้าหู้กู้โลกกันนะคะนี่เลยก็คือจังหวะนี้แหละค่ะใกล้ๆกันนี้เมื่อสักปีที่แล้วนะคะระยะเวลาใกล้ๆกันนี้แหละค่ะก็จะเป็นช่วงระยะเวลานะคะของMarvel Avengers Infinity War หรือว่ามหาสงครามล้างจักรวาลครั้งนั้นนะคะก็จึงมีน้ำเต้าหู้กูรูนะคะแล้วก็มาครั้งนี้เรียกว่าพิเศษสุดเพราะนอกจากกับโทฟูซังที่จะมากู้โลกกันอีกครั้งนะคะเป็นเผด็จศึกร่วมกันในพาร์ทกับ Marvel Avengers Endgame แล้วเนี่ยครั้งนี้กับซอยป๊อปเองนะคะก็มี Avengers
มินิฮีโร่ด้วยนะคะก็คือจะไปกอบกู้ทั้งวัยทั้งผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เด็กด้วยได้หมดเลยค่ะใช่ไหมคะอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนทุกท่านไปแล้วนะครับคือเรามีแมคคนิกในการแลกของพรีเมียมซึ่งน่ารักมากๆสำหรับเสียงหน้าตาหน้าตาใหญ่ก็คือน่ารักมากๆไม่ใช่สื่อมวลชนแล้วลงชื่อเนี่ยขอลงชื่อรับทั้ง3อย่างได้เลยไหมคะเราต้องคุยกันเลยผมปฏิเสธพี่ไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวผมพูดกับบนเวทีเลยนะคือต้องได้แน่ๆเราค่อนข้างในคนในทีมเองภูมิใจมากๆผมขอยืดเท้าตามกลับไปเรื่องทำไมเราถึงใช้คอลเลกชันนี้ใหม่อีกครั้งนึงนะครับในปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดแฮชแท็กจริงๆใน Twitter นะครับว่าเป็นน้ำตัวกู้โลกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเหมาทั้งเชลนะครับแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยความหลากหลายของคาแรคเตอร์เนี่ยมันยังไม่หลากหลายเท่านี้นะถ้าพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยเราเองก็ไม่ได้วันนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมเป็นแบบเป็นแฟนคลับของ Marvel จริงๆไปดูทุกภาคดูตั้งแต่ไอรอนแมนภาคแรกมีเอ็นเครดิตยังไงแต่ว่าประเด็นคือว่าตอนนั้นเราก็คิดไปเองว่าเราคนอาจจะไม่ได้อินขนาดนี้กลายเป็นว่าคนอินมากๆนะครับอินมากค่ะแล้วก็โดนเหมาเชลฟ์คือพอโดนเหมาเชลฟ์เนี่ยเราจะเห็นว่าเชลฟ์พร่องเลยวันที่หนังออกฉายซึ่งหลังจากนั้นอีกสัปดาห์นึงก็กระแสก็ดีมากๆพรุ่งนี้ยังสต็อกไว้เลยใช่ค่ะผมไม่ยังจะบอกให้ร้านค้าเขาสั่งเยอะๆเขาถ้าใครไปดูหนังไม่ได้สปอยล์ที่ไม่ได้แบบไปคือมีภาคที่แล้วที่มันมีคาแรคเตอร์บางคาแรคเตอร์อาจจะไม่อยู่แล้วในบางช่วงนะครับคาแรคเตอร์วันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่มีตัวละครอยู่แล้วน่าจะมีบทบาทในภาคนี้ด้วยคือทีมเนี่ยคิดขนาดนี้แล้วก็เลือกคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมจริงๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นแบบความที่เรารู้สึกว่าจริงๆคาแรคเตอร์ในการที่ใช้กันในปีที่แล้วเนี่ยมันเวิร์กจริงๆจนเราอยากจะเล่นในกิมมิคและในการแลกของรางวัลเองก็ตามเนี่ยก็ต้องตามล่าหาคาแรคเตอร์บางตัวนะครับเพราะว่าเราตั้งใจจะให้เกิดการที่มันเป็นลายไม่ซ้ำกันเพราะว่าเราจะแรนดอมการปล่อยลายเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนต้องตามหาคาแรคเตอร์บางตัวพอต้องตามหาคาแรคเตอร์บางตัวมันจะเกิดการล่าเราจินตนาการว่าจะมีคนอินกับเราเลยอินค่ะอินคนอินแฮชแท็กตามล่าหาน้ำเต้าหู้ค่ะซึ่งเราขอใบ้ว่ามีตัวม่วงตัวหนึ่งที่หายากสุดมีอยู่ตัวเดียวค่ะในจักรวาลมาร์เวล